ความขัดแย้งตรงนี้มันมีแน่มองลึกเลยทางการเมืองหรือนั่นคืออำนาจสูงสุดที่อยู่เบื้องหลังนายกเศรษฐาอีกผู้การผมมีข้อสังเกตแบบนี้เบื้องหลังการทำรายการเนี่ยผมก็อยากได้มุมคนที่จะอธิบายแทนผบ.ตร.ด้วยนะเพราะว่านี่เป็นโมเมนตัมที่ทางทนายตั้มมาแฉผบ.ตร.ใช่ไหมแต่สังเกตอย่างหนึ่งติดต่อใครก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะพูดไม่ก็อาจจะเป็นเพราะไม่อยากให้มันไปขยายความขัดแย้งแต่ในมุมนึงก็อาจจะมองได้ว่าคือถ้าเป็นคนอื่นๆเนี่ยนะอย่างน้อยๆเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโฆษกหรืออะไรแบบนี้จะต้องออกมาโต้แล้วเพราะผบ.ตร.คือตัวแทนขององค์กรถูกไหมครับครับมันเงียบผิดปกติถ้าไม่นับทีมทนายความกับคุณอัจฉริยะอ้างผู้การไม่เพราะอะไรฮะผมอย่างนี้ครับผมคิดว่าเพื่อนในระดับที่เป็นผู้บัญชาระดับบนเนี่ยตัวผบ.คงมีน้อยเพื่อนผู้ร่วมงานจริงๆคงมีน้อยเพราะตอนจะสังเกตการขึ้นสู่ตำแหน่งเนี่ยท่านเดินทางเร็วเดินทางเร็วที่ผมก็เลยบอกว่าท่านติดจรวดมาพอขึ้นไปปั๊บท่านก็เป็นผู้บริหารซะนะมันก็ใช้ไม่ได้ผู้เริ่มงานในขณะฐานะท่านอาจจะอยู่เป็นผู้เริ่มงานในฐานะรองผบ.เนี่ยในหนึ่งปีในหน้างานที่ท่านรับผิดชอบก็เลยมีผู้คนที่เข้าใจตัวท่านเนี่ยอาจจะน้อยแล้วก็ระบบงานเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับว่าเอามือซุกขีบดีกว่าอยู่เฉยดีกว่าอยู่เฉยดีกว่าเดี๋ยวถูกตัดมือใช่ครับเก็บอาวุธให้เรียบร้อยดีกว่าใช่จริงๆแล้วถ้าแต่พอดีเป็นช่วงจังหวะที่ตัวนายกเองเนี่ยได้ใช้อำนาจตัดอำนาจของผบ.แล้วตั้งแต่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกมันก็เลยขาดมือขาดไม้ที่จะเป็นเหมือนโฆษกของตำรวจเนี่ยออกมาแถลงข่าวเป็นระลอกส่งผลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาใช่ต่อผู้ใต้บัญชาคือหมายความว่าแล้วก็มุมมองที่ผู้ใต้บัญชามองเนี่ยก็คือแกเหลืออายุงานแค่6เดือนเท่านั้นเองนะครับก็จะหมดหรือสิ้นอำนาจไปแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่ผู้ใต้บัญชาเนี่ยก็ไม่อยากเอามือไปซุกหีบเล่นๆนะครับก็อยู่นิ่งๆดีกว่าปล่อยให้กระบวนการสืบสวนหรือสอบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยไหลไปตามอำนาจที่นายกใช้อยู่นะครับก็ฟ้องกันไปก็ไปว่ากันในศาลใช่ครับก็ฟ้องไปว่ากันในศาลแล้วก็จะจบยังไงก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับเหมือนขณะนี้ถ้ามองไกลๆนะครับว่าก็คือผบ.เกษียณไปแล้วล่ะเกษียณไปแล้วแม้จะยังอยู่ที่สำนักนายกก็ตามแต่ในแง่ของอำนาจที่จะมากำกับในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่มีแล้วน้อยหรือถ้าจะมองในแง่ร้ายผู้การมีใครได้ประโยชน์จากความขัดแย้งตรงนี้หรือเปล่าถ้าผมยังมองว่าความขัดแย้งตรงนี้มันมีแน่นะครับแต่คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยถ้ามองให้ลึกเลยนะมองให้ลึกก็คือมองลึกเลยทางการเมืองทางการเมืองมันเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างรุนแรงถ้าติชินินทาคืออำนาจความยุติธรรมมันหายไปจากระบบนะครับนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรชั้นนำของประเทศที่กลับเข้ามาประเทศแล้วก็เรียนรู้เรื่องของวิธีการหรือกระบวนการช่องโหว่ของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่มันก็เลยได้ใช้หลักการพวกนี้เข้ามาและประกอบกับการเข้าสู่อำนาจรัฐที่สูงที่สุดเนี่ยก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรก็มองเห็นประเด็นพวกนี้อยู่มันเป็นเหมือนจุดอ่อนเหมือนปลาซิวปลาส้อยกัดกันอยู่อ่ะก็เอาออกคัดปลาออกจากน้ำซะคัดปลาออกจากน้ำซะแล้วเดี๋ยวจะได้เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นไปตามวัฏจักรของที่ตั้งการที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรนี้เนี่ยผมเชื่อในขนาดปลายทางสุดคือนั่นคืออำนาจสูงสุดที่อยู่เบื้องหลังbehindตัวท่านนายกเศรษฐาอีกนะครับจะไม่พูดถึงอดีตนายกเดี๋ยวพูดนี่ไม่ใช่ในสภาอาจารย์พูดได้ผู้การพูดได้ครับพูดได้คือถ้าจะมองมันเป็นอาจจะเป็นจังหวะในทางการเมืองใช่เป็นใช่ครับเป็นใช่เลยยกอยู่แล้วเป็นใช่เลยโดยปกติฝ่ายการเมืองต้องการคนที่ตัวเองไว้วางใจมาทำในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วใช่ครับแล้วอันนี้เราไม่ได้ไปอะไรกับคุณนะคุณทะเลาะกันเองใช่ครับแล้วเราก็ต้องใช้อำนาจเป็นเหตุผลบริสุทธิ์ด้วยย้ายคุณไปได้ถูกต้องครับได้คะแนนด้วยนะใช่ครับในแง่ของการใช้อำนาจถูกต้องความเป็นผู้นำถูกต้องครับแต่ในอนาคตก็เพื่อจะวางโครงสร้างใหม่โดยเฉพาะในสำนักงานตำรวจแล้วลองโครงสร้างใหม่เนี่ยจะเป็นแบ็กโบนอันนึงนะครับที่จะเกิดขึ้นใหม่นะครับในการใช้อำนาจของสำนักงานตำรวจชาติที่จะ
ทำอะไรในสิ่งที่ต้องการได้ในอนาคตข้างหน้าแต่นั้นไม่การันตีว่าไอ้สิ่งที่ขัดแย้งกันแบบนี้อาจจะจบคู่นี้ไปแล้วก็ได้นะใช่มันจะเกิดกับคู่อื่นอีกหรือเปล่าก็อยู่ที่ว่าหนึ่งปัญหาตัวคนที่เข้ามาคุมเกมอำนาจนั้นน่ะชี้เป้าหมายของอำนาจเนี่ยหรือส่งสัญญาณความกระจ่างชัดของรัศมีนั้นมาถูกต้องไหมบารมีพอไหมใช่บารมีพอไหมคนที่จะเข้ามากำกับคนต่อไปใช่ครับแต่ไม่น่าเชื่อผู้การก็พูดหลายครั้งนะสุดท้ายแล้วเรื่องหนังเรื่องยาวเรื่องนี้จะจบโดยที่แบบว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีประเด็นความผิดอะไรเลยใช่ก็คิดเป็นแบบนั้นฮะเพราะว่าเราทางเราตอนจบไปเลยผมก็ยืนยันเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าหลักฐานเนี่ยมันไปไม่ถึงจริงๆนะครับมันไปไม่ถึงจริงๆครับในโดยเฉพาะมองขนาดนี้ยังไม่เห็นมีใครนำวัตถุพยานนั้นมาแบบน็อกอะไรอย่างนี้ยังไม่มีน็อกจริงๆไม่มีแต่แค่ลูกน้องแต่แค่คนอีกคนนึงก็ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลลูกน้องปล่อยให้มีถึงแม้จะมีการโอนเงินมาเข้ากันก็เป็นเรื่องเงินที่เขาอาจจะพิสูจน์ได้จริงๆในทางคดีอาญาเนี่ยซึ่งอาจจะมองหรือยกประโยชน์ให้จำเลยไปได้ถ้าต่อสู้ถึงชั้นศาลส่วนอีกคนนึงก็ยังไปไม่ถึงแค่มีชื่อมีสกุลเหมือนนะครับก็อาจจะมีเส้นรับบัญชีม้าแต่ก็ไม่ได้แปลว่ารับบัญชีม้าปุ๊บผิดทุกคนใช่ว่าไปโยงกับธุรกิจสีเทาทุกคนเขาอาจจะไม่รู้ที่มาของเงินก็ได้นั่นแหละคือประเด็นที่จะสู้กันตรงนี้ใช่ไม่รู้ที่มาของเงินนั่นแหละคือหัวใจหลักของคดีอ่ะไม่